สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ขวัญอุษามณีโพสต์ถึงแม่แตงโมอ่านแล้วหน้าชาไปข้างจากกรณีคุณแม่ของแตงโมนิดาเปิดใจในรายการหนกระแสทำให้หลายคนถึงกับเบิดทันทีเมื่อคุณแม่ของแตงโมเผยว่าตนให้อภัยปอกับโรเบิร์ตเพราะเขามีเจตนาดีและมีความสม่ำเสมอเป็นผู้ชายที่สุภาพที่สุดเท่าที่เคยเจอมาส่วนทางด้านฮิปโปแอนนาแม่ยกโทษให้แค่ 50% แม่รู้สึกยังไม่เคลียร์กับการที่ฮิปโปมาบอกแม่ว่าแม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในคืนวันที่แตงโมตกน้ำและการให้ข่าวแตงโมวันนี้ของแอนนากับฮิปโปมีสิทธิ์อะไรที่ไปให้ข่าวโดยไม่ขออนุญาตแม่เลยล่าสุดคุณแม่แอลปราณีคุณแม่ของขวัญอุษามณีก็ยังออกมาโพสต์คลิปภาพข่าวของคุณแม่ของสาวแตงโมกำลังกอดกับไฮโซปอและคำสัมภาษณ์ตอนหนึ่งที่ทนายนิดากำลังพูดว่าใครเป็นคนที่ทำให้ลูกฉันตายวันนี้ยังค้นหาไม่เจอเลยสิ่งที่เราหาคำตอบยังไม่มีคำตอบเลยใครทำให้ตายไม่รู้ว่าตายยังไงสมมติคิดง่ายแรกที่สุดว่าเกิดใครเจตนาไม่ดีประสงค์ไม่ดีทำให้แตงโมเสียชีวิตขึ้นมานอกจากนี้ยังมีแคปชั่นสุดเจ็บประกอบว่าปวดหัวใจสตันจริงๆหลังจากนั้นก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่คุณแม่แอลโพสต์กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ